เช้าวันนี้นะครับผมอยากให้เราได้ดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อที่10ถึงข้อที่31ครับสุภาษิตบทที่31ข้อที่10ถึงข้อที่31ผมอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อจะอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้นะครับไปสลับด้วยกันนะครับได้บรรยายถึงลักษณะของผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมนะครับภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทับทิมสามีของเธอก็ไว้ใจเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆเธอนำสิ่งดีมาให้เขาไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอเธอแสวงหาขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วซื้อไว้ด้วยรายได้ของเธอเธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและทำให้แขนของเธอแข็งแรงเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปั่นฝ้ายเธอยื่นมือให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนเธอไม่กลัวหิมะมาทำให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวสวมเสื้อ2ชั้นเธอทำผ้าปูเตียงสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินเธอทำเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียจคร้านลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตรีที่ยำเกรงพระยาเวสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าสำหรับลักษณะผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมที่เป็นแบบอย่างจากพระธรรมสุภาษิตเมื่อเราอ่านพระวจนะตอนนี้เรานึกถึงหลายสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคุณแม่ของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรที่ผู้ฟังทุกท่านจะได้รับพรจากพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเกิดการระลึกถึงบุคคลที่สำคัญต่อชีวิตเราคือคุณแม่ด้วยความซาบซึ้งด้วยพระคุณของพระเจ้าขอให้สิ่งที่พูดทั้งหลายนี้เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่พูดกับแต่ละคนเป็นการส่วนตัวให้พระองค์แตะต้องจิตใจเขาอาจจะมีบางคนที่ต้องการจะกลับมาสู่จุดของการทำสิ่งที่ถูกต้องขอให้พระวจนะในเช้าวันนี้ได้ช่วยพาให้เขากลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องต่อคุณแม่คุณพ่อของเขาและต่อชีวิตของเขาต่อครอบครัวของเขาเองขอให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้ทำงานในจิตใจเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนมีชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นเรียนหนึ่งนะครับคุณครูก็สอนเกี่ยวกับเรื่องแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กภาษาอังกฤษใช้คำว่า magnet ประกอบด้วยตัวอักษรทั้งหมด6ตัวอักษรด้วยกันนำหน้าด้วยตัว M พอคุณครูสอนเรื่อง magnet หรือแม่เหล็กเสร็จวันรุ่งขึ้นนะครับคุณครูก็เจอนักเรียนอีกครั้งหนึ่งครูก็เลยอยากจะทบทวนสิ่งที่สอนกับนักเรียนก็เลยถามนักเรียนบอกว่าอะไรเอ่ยมีตัวอักษร6ตัวนำหน้าด้วยตัว M และสิ่งของชิ้นนี้เนี่ยสามารถจะดึงดูดทุกอย่างเข้ามาหาตัวเองได้หมดเลยครูคาดหวังว่าเด็กจะตอบเสียงดังพร้อมกันว่าแมกเนตแต่ปรากฏว่าคำตอบที่น่าประหลาดใจคือเด็กกว่าครึ่งแทนที่จะตอบว่าแมกเนตกลับตอบว่ามาเตอร์ที่หมายถึงคุณแม่แทนแม่เนี่ยมีคุณสมบัติคล้ายกับแม่เหล็กหลายอย่างแม่สามารถดึงดูดคนในครอบครัวเข้ามาหาได้ดึงดูดลูกที่กำลังร้องไห้ที่กำลังหวาดกลัวให้วิ่งเข้ามาสวมกอดและเมื่อมีปัญหาลูกมักจะนึกถึงแม่แล้วก็กลับเข้าไปที่จะสวมกอดแม่ผมมีลูกชายลูกชายชอบเล่นสนุกมากกับพ่อแต่เมื่อเจ็บปวดเสียใจลูกชายจะวิ่งจากพ่อไปหาแม่เขามีความรู้สึกว่าแม่เป็นคนที่ช่วยให้เกิดการปลอบประโลมพ่ออาจจะทำให้สนุกแต่ถ้าลึกที่สุดของจิตใจแล้วเขาต้องการอ้อมกอดของแม่แม่จึงเป็นบทบาทงานที่มีความสำคัญมากๆเพราะแม่เป็นคนที่ทำงานในการถ่ายทอดแบบอย่างจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนักการเมืองนักธุรกิจอาจมีความสำคัญในช่วงรุ่นสมัยปัจจุบัน
แต่แม่หรือพ่อคือคนที่เล่นบทบาทสำหรับประเทศในอนาคตประเทศจะเจริญก้าวหน้าในอนาคตไม่ได้เพียงแต่ดูว่าปัจจุบันใครเป็นคนดูแลแต่ดูว่าสถาบันครอบครัวของชาตินั้นเป็นอย่างไรถ้าหากครอบครัวแข็งแรงเป็นครอบครัวที่ถ่ายทอดแบบอย่างที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นเราสามารถพยากรณ์ได้เลยว่าอนาคตของประเทศนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าแม่จึงเป็นคนที่ได้รับบทบาทงานที่พิเศษสุดเป็นบทบาทที่พระเจ้าทรงเห็นความสำคัญพระเจ้าลิเริ่มให้มีสถาบันครอบครัวมีพ่อมีแม่ก่อนที่จะมีโรงเรียนก่อนที่จะมีโบสถ์หรือคริสตจักรเพราะพ่อแม่นั้นคือตัวแทนพระเจ้าในการดูแลลูกให้เติบโตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งคนที่เป็นพ่อแม่จึงได้รับบทบาทความรับผิดชอบที่สำคัญยิ่งเพราะท่านเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระเจ้าที่จะถ่ายทอดลักษณะของพระเจ้าที่บรรจุอยู่ในตัวของมนุษย์คือความรักความห่วงใยการเสียสละไปสู่คนรุ่นต่อๆไปคือลูกของเรานั่นเองสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นแม่และเป็นภรรยาจึงเป็นสตรีที่มีคุณค่ายิ่งเราจึงอยากที่จะมาศึกษาด้วยกันในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในพระธรรมสุภาษิตในหัวข้อคำบรรยายว่าผู้หญิงที่ทั้งโลกต้องการเพื่อจะดูว่าลักษณะผู้หญิงแบบไหนที่คนทั่วไปต้องการที่ชายหนุ่มต้องการอยากให้เขามาเป็นภรรยาที่เด็กคนนึงอยากให้คุณแม่ของเราเป็นแบบนี้พระคัมภีร์พูดในข้อ10บอกว่าภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทัพทิมความเป็นแม่นั้นประเสริฐจริงๆครับไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้มีสุภาษิตของสเปนบทหนึ่งพูดบอกว่าแม่เพียง1กรัมมีค่ามากกว่านักบวชนับพันกิโลนี่เป็นเรื่องจริงนะครับแม่เพียงแค่เล็กน้อยแค่1กรัมมีค่ามากกว่านักบวชนับพันกิโลเพราะแม่คือคนที่ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นการหล่อหลอมจิตใจตั้งแต่เด็กยังอยู่ในวัยแบบเบาะนั่นเองและสิ่งเหล่านี้ได้ถูกโปรแกรมเข้าในชีวิตของคนแต่ละคนเป็นส่วนที่หล่อหลอมทั้งจิตสำนึกและส่วนของจิตใต้สำนึกผมได้อ่านบทความเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกคือส่วนที่เป็นโปรแกรมของคนแต่จิตสำนึกคือสิ่งที่ทำให้เราหลุดออกจากโปรแกรมได้เช่นเราทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเราสามารถหลุดออกจากโปรแกรมนี้ได้ด้วยจิตสำนึกที่บอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกเราต้องถอนออกมาส่วนที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตคนคือจิตใต้สำนึกมันครอบคลุมการทำงานของคน 95-99% ของกิจกรรมต่างๆในชีวิตคนที่ฉลาดมีจิตสำนึกที่ดียอดเยี่ยมถูกครอบครองด้วยจิตใต้สำนึก 95% จิตสำนึกแค่ 5% หลายอย่างที่เราใช้ชีวิตเกิดจากโปรแกรมที่เราถูกโปรแกรมเอาไว้และเขาบอกว่าการโปรแกรมจิตใต้สำนึกส่วนใหญ่แล้วของชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่ของโปรแกรมในจิตใต้สำนึกเกิดขึ้นในวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีเราจึงถูกหล่อหลอมจากคนที่สำคัญมากของชีวิตเราคือแม่คนที่เทศนาพระวจนะพระเจ้าก็สามารถจะปลูกฝังสิ่งที่เป็นส่วนที่จิตสำนึกให้กับเราทำให้เรารู้หลักการทำให้เราสามารถจะแหวกวงออกไปจากสิ่งที่มันครอบงำกฎแห่งบาปของตัวเราแต่มันก็เพียง 1% หรือ 5% เท่านั้นของชีวิตแต่95หรือ 99% ของกิจวัตรต่างๆในชีวิตของเราเกิดจากการหล่อหลอมในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีทำให้คนคนนึงมีจิตใจที่งดงามและคนคนนึงมีจิตใจที่โหดร้ายได้พระธรรมสุภาษิตบทที่31จึงได้พูดยกย่องสตรีผู้นี้ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างของภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ดีเราจะมาศึกษาด้วยกันถึง5ประการที่เราเห็นผ่านลักษณะของสตรีที่ได้รับการยกย่องสำหรับพี่น้องที่ยังเป็นหนุ่มเป็นโสดอยู่ที่นี่ท่านจะได้มองหาสุภาพสตรีที่เป็นเหมือน5ประการนี้ในชีวิตของท่านบางคนที่เป็นสุภาพสตรีที่เป็นโสดท่านจะรู้ว่านี่คือลักษณะที่ชายหนุ่มเขาแสวงหาเพื่อเราจะปรับปรุงชีวิตของเราให้เป็นตามพระวจนะของพระเจ้าและสำหรับผู้ที่เป็นแม่ท่านจะได้รับกำลังใจว่าพระวจนะพระเจ้าระลึกถึงสิ่งที่ท่านทำเสมอ5ลักษณะของสตรีที่ดีเลิศประการที่1ภรรยาผู้เป็นที่รักลักษณะของสตรีที่ดีเลิศคือภรรยาที่เป็นที่รักเธอไม่ได้เพียงแต่ทำหน้าที่ของการเป็นแม่ที่ดีแต่เธอเองทำหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีที่สุดด้วยพระเจ้าสร้างอดัมมาคู่กับเอวาและใช้ชิ้นส่วนร่างกายของอดัมคือกระดูกซี่โครงขึ้นมาเพื่อจะสร้างให้เป็นเอวาพระเจ้าไม่ได้สร้างเอวาขึ้นมาจากกระดูกหน้าแข้งของอดัมไม่อย่างนั้นเอวาคงต้องรับหน้าแข้งบ้างในบางเวลาพระเจ้าไม่ได้สร้างเอวามาจากกระดูกกำปั้นของอดัมแต่สร้างมาจากกระดูกซี่โครงจุดที่อดัมจะได้รู้ว่าเอวาต้องอยู่เคียงข้างเขาภรรยาจึงอยู่เคียงข้างสามีมาจากเนื้อเดียวกันกับสามีพระเจ้าเริ่มต้นสร้างอดัมด้วยการเอาดินมาสร้างมนุษย์จึงมีแร่ธาตุเหมือนกับดินภรรยาสุภาพสตรีเป็นคนที่ต้องเป็นภรรยาที่ดีและพระคัมภีร์ข้อ11ถึงข้อ12บอกว่าสามีก็ไว้ใจเธอและเขาไม่ขาดประโยชน์ใดๆพระคัมภีร์ใช้คำว่าสามีเนี่ยมีความรู้สึกไว้ใจ
ในเธอภรรยาที่ดีคนนี้คำว่าไว้ใจในภาษาเดิมหมายถึงที่ลี้ภัยเป็นเหมือนกับความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกปลอดภัยดังนั้นภรรยาที่ดีแบบพระคัมภีร์จึงเป็นภรรยาที่ทำให้สามีมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยภรรยาที่มีความเข้าใจจึงจะทำให้สามีมีความมั่นคงในใจมากขึ้นเพราะคนที่แต่งงานสามีส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะไม่เลือกผู้หญิงที่โปรไฟล์สูงกว่าเขามากเกินไปผู้หญิงที่เก่งมากๆฉลาดมากๆรู้ไปหมดทุกอย่างส่วนใหญ่มักจะผู้ชายจะไม่กล้าเลือกเขาเป็นภรรยาโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าเรียนจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับผู้ชายคนนั้นปล่อยให้ดอกฟ้านั้นอยู่บนฟ้าไปเถอะนะครับเราจะกลัวว่าถ้าเรามาอยู่ด้วยกันเขาจะกดขี่เราไหมทำให้เราเสียความมั่นใจไหมทำให้เราเป็นคนผิดพลาดเราโกหกอะไรเขาจับได้ตลอดเราบกพร่องอะไรเขาสอนเราตลอดเขาเอาเราไปทำทีสิทธิ์อีกต่างหากสอนนักศึกษาด้วยเราจะมีความหวาดกลัวอยู่ในจิตใจเพราะผู้ชายขาดความมั่นคงในจิตใจเขาต้องการใครสักคนที่ทำให้เขารู้สึกมั่นคงขึ้นทำให้เขามีความมั่นใจขึ้นและสามารถยืดอกเดินไปข้างหน้าได้ดังนั้นผู้หญิงที่มีสติปัญญาแบบพระธรรมสุภาษิตจึงเป็นผู้หญิงที่ทำให้สามีมีความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นเธอจะให้คำชมแม้เธอเตือนแต่เธอจะเตือนแบบสามีไม่รู้ตัวจะมีปฏิบัติการที่แนบเนียนของเธอถ้าคุณสามารถเป็นอย่างนี้ได้นะคุณจะสุดยอดมากๆเลยและสามีก็จะตัวลอยว่าเราจะสุดยอดทั้งที่จริงๆภรรยากำลังเตือนหรือผู้อีกทีกำลังด่าเรานั่นเองนั่นเป็นลักษณะของภรรยาที่มีความเข้าใจเขาจะใช้สติปัญญาของเขาในการนำเสนอทำให้สามีมีความมั่นคงแต่ปัญหาครอบครัวเกิดเพราะว่าภรรยาบางคนขาดความเข้าใจเขาใช้วิธีตำหนิสามีกดสามีสามีก็กลับบ้านแล้วแทนที่จะรู้สึกมาพบที่ลี้ภัยก็พบที่ที่ทำให้เขาพบข้อบกพร่องตำหนิรู้สึกว่าตัวไม่ดีเพียงพอไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับเกียรติเขาก็วิ่งออกไปอยู่นอกบ้านเพราะในที่ทำงานมีคนให้เกียรติเขามีภรรยาคนหนึ่งต่อว่าสามีเป็นประจำเวลาอยู่บ้านวันหนึ่งภรรยาก็มาเยี่ยมสามีในที่ทำงานพบว่าสามีเนี่ยเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องชื่นชมมากสามีเดินไปไหนลูกน้องก็ยกมือไหว้ลูกน้องก็ตั้งใจฟังสิ่งที่สามีแนะนำในเนื้องานต่างๆภรรยาคนนี้รู้สึกเสียใจมากเธอกลับไปที่รถแล้วก็นั่งร้องไห้เพราะเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยสามีคนนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากเธอแต่เมื่ออยู่ที่ทำงานสามีได้รับการยอมรับจากคนมากมายเธอเริ่มเห็นว่าถ้าคนอื่นๆเห็นว่าสามีเธอมีบางอย่างที่ดีเธอก็ควรที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้บ้างที่บ้านของเธอจึงเริ่มปฏิบัติอย่างที่ดีกับสามีและเธอพบว่าสามีของเธอเริ่มเปลี่ยนไปกับการอยู่ที่บ้านดังนั้นภรรยาที่มีสติปัญญาที่ดีและมีความเข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าเธอเป็นที่ไว้ใจได้ของสามีเธอเป็นที่ลี้ภัยของสามีให้ความรู้สึกมั่นคงและความรู้สึกปลอดภัยภรรยาได้นำสิ่งดีมาสู่สามีของเธอไม่นำสิ่งร้ายมาเลยตลอดชั่วชีวิตของเธอเธอช่วยสามีไม่ให้ขาดประโยชน์อะไรเลยดังนั้นบทบาทภรรยาจึงเป็นบทบาทที่สำคัญมากๆครับผมในฐานะที่ผมแต่งงานมีลูกผมทำงานเหนื่อยเดินทางและเมื่อถึงบ้านผมก็คิดว่าผมจะกลับมาหาที่ที่ผมพักผ่อนสบายบ่อยครั้งเมื่อผมคุยกับภรรยาหรือคุยกับสามีหลายครอบครัวผมจะสังเกตเห็นอย่างนึงคือบางครอบครัวเนี่ยสามีเนี่ยเมื่อกลับถึงบ้านจะเลือกชัตดาวน์ตัวเองเพราะเขาเหนื่อยมากจากการทำงานข้างนอกเขาอยากจะกลับมาบ้านแล้วหาที่ที่เขานิ่งสงบเป็นที่ของเขาเองเงียบไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีงานเขาอยากกลับจากที่ทำงานมาเพื่ออยู่ที่บ้านไม่ใช่กลับจากที่ทำงานเพื่อมาพบที่ทำงานใหม่แต่ในชีวิตจริงเมื่อเรามีลูกเมื่อเรามีครอบครัวบ้านจะเปลี่ยนไปจากเดิมมันจะไม่เหมือนกับสภาพที่เรากลับมาแล้วเราสามารถอยู่นิ่งๆสงบของเราเลือกชัตดาวน์จากทุกอย่างลูกชายจะมาดึงหูเรานะครับจะมีเหตุการณ์โอ้ของขยะเต็มไปหมดเลยของเล่นเด็กเต็มไปหมดเราต้องคอยมาจัดเก็บเอาขยะก็ต้องไปทิ้งอันนู้นก็ต้องไปทำสำหรับผู้ชายหลายคนกลับถึงบ้านบางทีเราก็เลือกชัตดาวน์ตัวเองเลือกปิดตัวเองนะครับแต่ภรรยาเนี่ยหรือคนที่เป็นแม่เนี่ยปิดไม่ได้ต้องดูแลต้องทำงานออฟฟิศเราไม่มีกลับมาถึงบ้านบ้านก็ยังเป็นที่ทำงานแล้วมันจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆผมจึงคิดว่าสิ่งที่สามีควรมีก็คือความเห็นอกเห็นใจภรรยากลับถึงบ้านเนี่ยอย่าหยิบโทรศัพท์มาแล้วนั่งกดเราอยู่คนเดียวชัตดาวน์จากโลกภายนอกเราควรจะช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาแล้วก็มีส่วนช่วยกันปรับความคิดของเราให้สนุกไปกับการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในมิติใหม่เมื่อเราแต่งงานเรามีลูกมันมีความรับผิดชอบมันก็ต้องปรับความคิดเราจะบอกว่าเราไม่มีความสุขกลับบ้านแล้วรู้สึกมันมีที่ทำงานมีภาระความรับผิดชอบมีขยะต้องทิ้งมีบ้านต้องกวาดมีผ้าต้องซักต้องเอาไปตากเราสามารถปรับความคิดและใช้ชีวิตของเราด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเพราะภรรยาเนี่ยเป็นคนแบบนี้จริงๆสำหรับเธอกลับมาบ้านก็เป็นที่ทำงานเหมือนกันแต่เธอทำงานด้วยความสุขและทำงานด้วยความรักดังนั้นสำหรับผมจึงมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่สุดยอดมากๆเลย
พราะเขาสามารถมีความรับผิดชอบทั้งบทบาทภรรยาที่ดีการทำงานข้างนอกและการเป็นคุณแม่ที่ดูแลครอบครัวอย่างดีสิ่งที่สามีควรทำกับภรรยาคืออะไรในข้อ 28-29 บอกว่าลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่สามีและลูกทำกับเธอที่ภรรยาต้องการที่แม่ต้องการคือคำชมเชยสตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดเอเมนไหมครับหันไปหาคุณแม่หรือภรรยาของเราดีไหมครับบอกว่าสตรีมากมายดีเลิศแต่แม่เลิศกว่าใครทั้งหมดเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการครับเวลาภรรยาผมล้างจานผมจะเข้าไปชื่นชมว่าจานที่ภรรยาล้างนั้นสะอาดหอมหลังจากนั้นภรรยาผมจะได้ล้างจานครั้งต่อไปเมื่อภรรยาซักผ้าโอ้โหผ้ามันนุ่มจริงๆเพราะถ้าเราไม่ชมเราตีภรรยาภรรยาจะบอกว่าแกไปซักของแกเองนะครับภรรยาผมไม่พูดแบบนี้นะครับต้องให้คำชมเพราะว่าสำหรับผู้หญิงแล้วคำชมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันเป็นการแสดงความรู้สึกที่ดีที่เรามีต่อเขาอย่าไปใช้วิธีการแง่ลบในการเปลี่ยนคนผมเชื่อว่าวิธีการแง่บวกในการเปลี่ยนคนได้ผลดีกว่าวิธีแง่ลบถ้าเราตำหนิติตลอดเวลาคนที่อยู่ใกล้เราเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองถ้ามาแต่งงานกับเรามาใช้ชีวิตอยู่กับเราแล้วกลายเป็นเขาแย่ลงกว่าเดิมเขารู้สึกเขามีข้อบกพร่องเต็มไปหมดให้เราติให้เราติให้เราติทำอะไรก็ไม่เคยดีนั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่อยากให้เราใช้วิธีในการใช้คำแง่บวกในการเปลี่ยนแปลงในการจูงใจในการให้รางวัลในการให้คำชมเชยบางทีถ้าท่านชมภรรยาว่ากวาดบ้านสะอาดภรรยาจะกวาดคืนยันรุ่งเลยก็ได้ดังนั้นขอให้เราใช้วิธีแง่บวกแสดงความรักต่อภรรยาและนี่คือสิ่งที่คุณแม่หรือภรรยาต้องการมีคนหนึ่งชื่อเดวิดโอแมคเคย์บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คนเป็นพ่อสามารถทำเพื่อลูกของตัวเองได้ก็คือรักแม่ของพวกเขาให้มากๆสิ่งที่พ่อสามารถทำให้ลูกได้ก็คือรักแม่ของเขาให้มากๆฉะนั้นในที่นี้ในอนาคตหลายท่านจะเป็นสามีรักภรรยาของท่านให้มากแสดงความรักชื่นชมเขาให้กำลังใจเขาและนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้มีกำลังในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับและสิ่งที่สองนะครับที่พระธรรมสุภาษิตพูดถึงสตรีที่ดีเลิศนอกจากภรรยาที่ดีประการที่สองคือคุณแม่ที่ดีของลูกข้อ28บอกว่าลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอลูกตื่นมาก็ชื่นชมสิ่งที่แม่ทำรู้สึกดีเพราะแม่เป็นความรับผิดชอบที่พิเศษมากถ่ายทอดแบบอย่างจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งเป็นงานที่ไม่มีออฟฟิศเอาเสร็จ4โมงเสร็จ5โมงเย็นก็ยังต้องทำเป็นเวอร์ชวลออฟฟิศของแท้ก็คือทำงานได้โดยไม่ติดกับสถานที่ไม่ต้องมีสัญญาอินเทอร์เน็ตแม่ก็ต้องทำงานเป็นงานที่ไม่สามารถจะลาออกได้ด้วยเพราะเป็นงานที่สมัครแล้วอยู่ตลอดชีวิตโดยเฉพาะแม่สมัยปัจจุบันนี้จำนวนมากมายน่าเห็นใจมากต้องทำงานข้างนอกด้วยที่ทำงานก็ต้องคอยเซิร์ฟเจ้านายเซิร์ฟลูกค้ากลับถึงบ้านก็ต้องคอยดูแลครอบครัวต่อแม่สมัยนี้จึงเป็นแม่ที่ต้องทำงานหนักและเผชิญความรับผิดชอบที่สูงมากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเราไม่สามารถจะเป็นสังคมที่พ่อทำงานคนเดียวและดูแลครอบครัวทั้งหมดได้เมื่อตั้งครรภ์แม่ต้องอุ้มท้องหนักหลายกิโลกรัมปวดหลังเวลานอนจะพลิกตัวก็ลำบากท้องลายต่างหากรักษาหน้าท้องมาต้องนานอุตส่าห์เค้นซิกแพคมาต้องนานเวลาลูกมาซิกแพคมารวมเหลือแพคเดียวเลยนะท้องลายจับแล้วเป็นริ้วรอยใบหน้าสุดโทรมลงรู้สึกไม่สบายตัวสำหรับบางหน่วยงานผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เธออาจจะไม่สามารถเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างที่ควรจะเป็นเมื่อลูกยังเล็กลูกตื่นนอนทุก2ชั่วโมงนะครับตื่นขึ้นนอนไปชั่วโมงครึ่งก็ตื่นขึ้นมากินนมครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนอนเราล้างขวดนมเตรียมกำลังจะนอนใหม่ลูกก็ตื่นอีกรอบนึงแล้วต้องคอยป้อนนมเปลี่ยนผ้าอ้อมแม้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่แม่ก็ต้องทำสิ่งรูทีนเหล่านี้เวลามีลูกคนที่ตื่นคนแรกก็คือพ่อแล้วก็ปลุกแม่ให้ตื่นไปดูแลลูก เวลาลูกเป็นเด็กต้องคอยเก็บกวาดของเล่นที่กระจัดกระจายพอลูกเข้าสู่อายุ2ขวบฝรั่งเขาเรียกว่า terrible twoพออายุ2ขวบเด็กน้อยที่น่ารักคนนี้ทำอะไรเล่นอะไรก็ได้จะเริ่มมีเสียงกรีดร้องจะเริ่มแสดงความเป็นตัวเองออกมาฝรั่งบอกผมบอกว่ามี terrible two คุณระวังนะผมบอกผมไม่เชื่อ terrible two ผมเชื่อมันไม่มีในที่สุดผมก็ยอมรับมัน เวลาผมดื่มกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟไปเหลือครึ่งถ้วยแล้วก็
พอหันกลับมาจะดื่มเข้าไปปุ๊บเจอของเล่นอยู่ในถ้วยกาแฟเวลาเปิดตู้เย็นจะไปหาของกินผมก็จะเจอของเล่นเด็กอยู่ในตู้เย็นนั้นด้วยมีอะไรเอ่ยที่แตกต่างระหว่างของกินแล้วก็มีของเล่นเด็กแช่อยู่ในตู้เย็นยังไม่นับรวมจิตรกรรมฝาผนังโซฟาที่เราซื้อมานะครับที่เต็มไปด้วยลวดลายจนในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนผ้าคลุมไปแล้วความโกลาหลตอนล้างจมูกเด็กตอนป้อนยาเป็นอะไรที่สนุกสนานและตื่นเต้นท้าทายที่สุดเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นลูกเล็กๆทำให้เหนื่อยกายแต่ลูกวัยรุ่นทำให้เหนื่อยใจมันก็จะมีหลายสิ่งที่เป็นคำพูดแรงๆเสียดแทงจิตใจบ่อยครั้งเพราะเด็กเขายังไม่รู้จักวิธีในการควบคุมอารมณ์ของเขาเปลี่ยนจากคนที่ร่างกายเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแต่ว่าวุฒิภาวะยังเปลี่ยนตามไม่ทันเขาจึงแสดงความรู้สึกที่เสียดแทงจิตใจพ่อแม่อยู่บ่อยครั้งแต่พี่น้องที่รักครับสิ่งที่แม่มีก็คือความรักที่ให้กับลูกคนหนึ่งชื่อว่าเคธแซมเปอรี่บอกว่าก่อนที่ฉันจะเป็นแม่ฉันมีทฤษฎีมากมายที่สอนวิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตแต่เดี๋ยวนี้ฉันมีลูก7คนและฉันค้นพบว่ามีเพียงทฤษฎีเดียวที่ดีที่สุดก็คือรักพวกเขาโดยเฉพาะยามที่พวกเด็กๆไม่น่ารักเอาเสียเลยทฤษฎีเดียวที่ครอบคลุมทุกทฤษฎีในการเลี้ยงลูกก็คือความรักลูกจึงสัมผัสสิ่งนี้จากแม่ได้เสมอและแม่มักจะมีคำสอนที่ดีให้กับลูกทำให้ลูกเติบโตและเป็นคนที่ดีในข้อ26บอกว่าเธออ้าปากกล่าวปัญญาและคำสอนเจือด้วยความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอแม่จึงสามารถให้คำสอนที่ดีทำให้ลูกเติบโตและเป็นแบบอย่างที่ไม่มีใครสามารถจะหาได้จากที่ไหนในโลกนี้แล้วผมได้รับคำสั่งสอนมากมายจากคุณแม่ของผมแม้คุณแม่ของผมอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งสอนเก่งแต่ผมเห็นคำสอนผ่านการดำเนินชีวิตของท่านคุณแม่สอนผมอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่เล็กครอบครัวของเราประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจแต่ว่าคุณแม่ก็สอนบอกว่าชีวิตมันเหมือนลิฟต์มันลงต่ำสุดยังไงมันก็จะต้องขึ้นสูงไม่มีลิฟต์ตัวไหนในโลกที่มันจะลงตลอดเวลามาถึงจุดหนึ่งของชีวิตมันก็จะต้องพลิกเปลี่ยนขึ้นมาได้และนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงตัวคนเดียวเลี้ยงลูก3คนปลดภาระหนี้สินนับ10ล้านบาทได้และท่านสามารถใช้ชีวิตและลูกแต่ละคนดำเนินชีวิตเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นคนดีในสังคมผมเห็นภาพคุณแม่ของผมขับรถบรรทุก6ล้อขนหินอ่อนนะครับขึ้นลงจากกรุงเทพไปส่งไปรับของที่จังหวัดตากสุโขทัยแล้วก็มาส่งที่กรุงเทพผมเห็นภาพของคุณแม่ของผมเนี่ยเข็นรถเข็นนะครับเพื่อจะไปส่งของตามตลาดที่พื้นไม่เปียกแฉะและภาพเหล่านี้เนี่ยมันสื่อสารอะไรบางอย่างกับชีวิตของผมที่ทําให้ผมเรียนรู้ว่าความรักมันมีพลังมากและนี่คือสิ่งที่คุณแม่มากมายในครอบครัวนี้ยอมยากลําบากผมได้ฟังเรื่องราวของพี่น้องท่านหนึ่งเขาไปโรงเรียนแล้วเขาไม่มีข้าวไปกินเขาแอบตามแม่เขาไปเห็นแม่เขาไปขอค่าข้าวให้กับคนแล้วคนหนึ่งก็ผลักแม่ของเขาตกล้มลงมาขมำในน้ำคลำในตลาดเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของสตอรี่มากมายในคริสตจักรหรือนอกคริสตจักรที่เราเห็นสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่เขาได้แสดงออกถึงสอนที่ดีกับลูกของเขาเพราะฉะนั้นแม่เป็นบุคคลที่เราควรจะยกย่องและให้เกียรติครอบครัวหลายครอบครัวอาจจะไม่ได้ยากจนอาจจะไม่ได้ขัดสนแต่ในทุกครอบครัวมีสิ่งที่คุณแม่ต้องจ่ายราคาอยู่เสมอผมอยากให้ท่านระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ของท่านและรักคุณแม่มากๆเอเมนมั้ยครับนั่นคือสิ่งที่2ของสตรีที่ดีเลิศ1ภรรยาที่ดีและ2คือแม่ที่ดีสิ่งที่3ก็คือแม่บ้านที่ยอดเยี่ยมพระคัมภีร์ข้อ15บอกว่าเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดแจงอาหารให้กับครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอพระคัมภีร์บอกว่าแม่บ้านคนนี้เป็นแม่บ้านที่ยอดเยี่ยมเธอตื่นขึ้นในช่วงเช้ามืดและคอยจัดอาหารให้กับครอบครัวจัดแจงการงานต่างๆให้กับสาวใช้ของเธอแม้นอนดึกเหมือนกันแต่คนที่ตื่นเช้าที่สุดในบ้านมักจะเป็นแม่เธอจัดแจงการงานให้กับสาวใช้เธอวางแผนการงานต่างๆข้อ19บอกว่าเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปั่นฝ้ายเธอไม่กลัวหิมะในข้อ21ที่จะมาถึงมาทำให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวของเธอสวมเสื้อ2ชั้นแม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้รู้ว่าภัยหนาวจะมาไม่กลัวเลยเพราะว่าทุกคนในครอบครัวถูกสวมเสื้อไปแล้ว2ชั้นเพราะเธอได้เตรียมสิ่งเหล่านั้นอย่างดีสมัยก่อนเวลาเตรียมเสื้อไม่สามารถเดินไปซื้อในห้างสรรพสินค้าได้ต้องเตรียมตัวต้องทอต้องปั่นได้และต้องถักมาเป็นตัวเสื้อตัวหนึ่งดังนั้นเสื้อตัวหนึ่งจึงผ่านการเตรียมและการวางแผนเป็นเวลายาวนานมากกว่าสมัยปัจจุบันนี้เราจึงสังเกตเห็นลักษณะหนึ่งคือแม่จะเห็นอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวด้วยความรักทำให้เธอเอาใจใส่และจดจ่ออยู่กับครอบครัวเวลาจัดกระเป๋าเดินทางในครอบครัวถ้าให้ผมจัดมักจะลืมแปรงสีฟันมักจะลืมยาสีฟันลืมที่โกนหนวดลืมอะไรต่างๆลืมเข็มขัดแม้กระทั่งเทศนาวันนี้ยังลืมเข็มขัดมาเลยครับ
แต่ถ้าให้ภรรยาจัดกระเป๋าเนี่ยภรรยาจะจัดได้และมักจะได้ของครบเธอจะเตรียมเอาไว้ก่อนว่าไปข้างหน้าจะต้องใช้อะไรลูกจะต้องใช้ยาอะไรที่เตรียมไว้ข้างหน้าแม่เป็นเพศที่อัศจรรย์แม่สามารถแยกประสาททำงานหลายอย่างได้พร้อมๆกันขณะที่พ่อไม่สามารถทำได้พ่อจดจ่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าวันนี้มีแข่งฟุตบอลพ่อจะจดจ่อแค่เรื่องเดียวแล้วลืมครอบครัวไปทั้งหมดแต่แม่สามารถแยกประสาททำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์คุณแม่ของผมทำงานไปด้วยป้อนข้าวลูกไปด้วยแล้วฟังหวยไปด้วยได้เธอสามารถรู้ว่าเธอถูกหรือเธอไม่ถูกแม้จะมีหมายเลขวงล้อวัตถุทรงกลมอะไรต่างๆแต่แม่ผมสามารถแยกประสาทได้อย่างน่าอัศจรรย์เธอสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีและไม่เคยเกียจคร้านมีเว็บไซต์หนึ่งของต่างประเทศนะครับเคยทำการประเมินมูลค่าค่าแรงของการเป็นแม่บอกว่าถ้าจะจ้างสักคนหนึ่งในการเป็นแม่และทำให้เหมือนแม่ของเราได้เนี่ยค่าจ้างจะสูงอย่างน้อย4ล้านบาทต่อปีนะครับหมายถึงเดือนละ3แสนกว่าบาทนะครับนั่นเองการที่มีแม่สักคนหนึ่งถือว่าเป็นคุณประโยชน์สูงสุดสำหรับชีวิตของเราดังนั้นเองเราจึงเห็นลักษณะความเป็นแม่ที่น่าสัจจันเธอทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันและเธอทำงานด้วยความรักสิ่งที่4ที่แม่สามารถทำได้คือคนทำงานที่ชำนาญแม่เป็นคนทำงานที่ชำนาญมากในพระคัมภีร์ข้อ13กับ14บอกว่าเธอแสวงหาขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลถ้าลูกอยู่กับพ่ออย่างผมลูกผมจะผอมลงกว่าเดิมน้ำหนักเขาจะลดลงแต่ถ้าลูกอยู่กับแม่เขาจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะได้กินพ่อเราก็จะเอาใจใส่กับเรื่องต่างๆมากมายการเล่นสนุกและละเลยเรื่องส่วนตัวบางอย่างในข้อ16บอกว่าแม่คนนี้หญิงคนนี้ได้พิเคราะห์ดูไร่นาแล้วซื้อไว้และด้วยรายได้ของเธอเธอปลูกสวนองุ่นแม่ที่ดีจะมีความคิดอ่านที่ดีมีการวิเคราะห์และมีเงินเก็บหลายครอบครัวจริงๆที่คนเก็บเงินได้มักจะเป็นคุณแม่หลายโอกาสจริงๆที่ผู้หญิงมักจะมีสติปัญญามากกว่าผู้ชายบ่อยครั้งสำหรับตัวของผมเองที่เมื่อผมมีปัญหาหรือแก้บางอย่างไม่ได้สองคนที่ผมมักจะเข้าไปปรึกษาอยู่บ่อยครั้งก็คือคุณแม่แล้วก็ภรรยาของผมเขาจะมักจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีและยอดเยี่ยมแก่ผมอยู่บ่อยครั้งบางเรื่องเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาแต่แม่และภรรยาของผมมักจะให้คำปรึกษาที่ดีมากๆคุณแม่ของผมเป็นคนที่สร้างสรรค์มากท่านสามารถเอาสิ่งที่มันไม่น่าที่จะคิดได้ว่าใช้งานได้สามารถมาทำให้ใช้งานได้ผมเกิดในรุ่นที่จะทำให้บ้านสะอาดก็คือทิ้งของเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมไม่ต้องการผมจะทิ้งผมจะขนแต่แม่ผมเกิดมาในรุ่นที่ว่าอะไรที่ไม่ต้องการก็เอาไปซ่อมและเตรียมเก็บเอาไว้เพื่อโอกาสหน้าจะได้ใช้ดังนั้นเราจึงมีการต่อสู้กันบ้างในบางครั้งในเรื่องการจัดบ้านเวลาที่แม่ไม่อยู่เป็นโอกาสทองที่ผมจะเคลียร์ของของแม่ไปทิ้งผมก็จะขนของของคุณแม่ไปทิ้งและถ้าคุณแม่กลับมาก่อนผมก็จะเห็นของชิ้นนั้นกลับมาวางในที่เดิมมันมาจากถังขยะแล้วมันสามารถตั้งอยู่ในที่เทิมได้คุณแม่ผมสร้างสรรค์มากครับเวลาพัดลมเสียผมก็จะเอาพัดลมไปทิ้งคุณแม่ผมก็จะเอาพัดลมกลับมาแล้วเอาตะเกียบเสียบเข้าไปแล้วมันสามารถใช้งานได้เป็นปกติ เธอสามารถเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะซ่อมแซมได้มาใช้ได้ไม้แขวนเสื้อปรับภาพที่จอทีวีวันหนึ่งผมกับภรรยาตัดผ้าม่านชิ้นนึงนะครับเสร็จแล้วมีเศษผ้าม่านเหลือผมก็เตรียมจะเอาเศษผ้าม่านไปทิ้งไม่กี่วันหลังจากนั้นผมเห็นผ้าม่านผืนนั้นอยู่บนกลายเป็นเสื้อของคุณแม่ผมไปแล้วเป็นเสื้อที่มีลายดอกสีแดงสวยงามมากผมเห็นเสื้อตัวนี้ทีไรผมก็นึกถึงผ้าม่านผืนนั้นผมคุณแม่ใช้ทุกอย่างที่จะใช้ได้สปริงปากกาเอามาซ่อมแซมอะไรบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงเลยว่าสปริงปากกามันมีคุณประโยชน์ขนาดนี้ช้อนซ่อมเนี่ยมันสามารถจะซ่อมแซมอะไรได้อย่างอัศจรรย์มากแม่เป็นสุดยอดของความสร้างสรรค์ผมก็จะบอกแม่บอกว่าแม่ทำอย่างนี้ทำไมเอาไปทิ้งเถอะเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ก็ได้ในใช้ตั้งนานแล้วบ้านมันก็ไม่สวยนะครับซ่อมแซมไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็พังอีกนะครับสุดท้ายคนที่ใช้เป็นใครครับลูกผมเป็นคนใช้เองผมก็กดพัดลมตัวนั้นที่มีปากกาไอ้มีตะเกียบเสียบเอ๊ะมันก็เข้าท่านี่นะ มันก็เข้าท่านี่นะไอ้สิ่งที่แม่ทำสุดท้ายแม่ซ่อมไว้ใครใช้ครับเราเป็นคนใช้ใครบ่นครับเราเป็นคนบ่นเราทิ้งไปแม่ก็ยกกลับมาเป็นอย่างนี้อยู่ตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงปัจจุบันนี้แม่มีความสร้างสรรค์และเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากตั้งแต่เล็กจนโตเวลาโจ๊กร้อนคุณแม่ทำยังไงกับเราครับเอาเข้าไปอมในปากก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาป้อนให้กับเราจะได้คลายความร้อนใช่ไหมครับเราก็กินอร่อยไหมครับอร่อยนะครับโตขึ้นป้อนให้อีกเอาไหมครับไม่เอานะครับ มันมีอะไรหลายอย่างที่เป็นความสร้างสรรค์มากของคนยุคหนึ่งกับคนอีกยุคหนึ่งพระคัมภีร์ข้อ17กับ18บอกว่าเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังทำให้แขนของเธอแข็งแรงเธอรู้ว่าสินค้าไหนของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอขยันหมั่นเพียร
เธอทำนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้กับพ่อค้าแม่มีความขยันหมั่นเพียรเพราะเธอไม่ได้ทำหน้าที่ทั้งหมดแบบหน้าที่เธอทำหน้าที่ทั้งหมดเพราะความรักวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ทุกท่านและสุดท้ายประการที่5สตรีผู้เป็นแบบอย่างไม่เปลี่ยนแต่เธอจะเป็นภรรยาที่ดียอดเยี่ยมคุณแม่ที่ดีของลูกแม่บ้านที่ชำนาญคนทำงานที่เชี่ยวชาญเธอยังเป็นส่วนสุดท้ายที่สำคัญคือแบบอย่างชีวิตแม่สอนเราไม่ใช่ด้วยคำพูดสักแต่คำพูดจะสอนคนไม่ได้เพราะเขาฟังแล้วแต่เขาจะไม่เข้าใจชีวิตดังกว่าคำพูดเราเชื่อสิ่งนี้และเราแต่ละคนต่างถูกหล่อหลอมด้วยอะไรบางอย่างจากลักษณะที่คุณแม่หรือคุณพ่อของเราได้ถ่ายทอดกับชีวิตของเราในข้อ20บอกว่าเธอหยิบยื่นให้กับคนยากจนเธอยื่นมือออกเพื่อช่วยเหลือคนขัดสนแม่ช่วยสอนแบบอย่างความอ่อนโยนการช่วยคนที่ยากลำบากกว่าเมื่อครอบครัวของผมเนี่ยปลดปล่อยภาระหนี้สินได้ก็มีบางคนที่อยู่แถวละแวกบ้านเขาลำบากเขาก็มาขอยืมคุณแม่ของผมและบ่อยครั้งเขามาขอยืมแล้วเขาก็ไม่ได้คืนขอยืมแล้วก็ไม่ได้คืนผมก็ถามคุณแม่ของผมบอกว่าแม่เราก็ไม่มีหนี้แต่เราก็ไม่ได้มีมากเราจะให้เขาไปยืมแล้วเขาก็ไม่คืนแบบนี้เรื่อยๆทำไมแม่เอาเงินไปให้เขายืมทำไมคุณแม่ผมก็ตอบบอกว่าคนนี้เขาเป็นคนดีแต่ครอบครัวเขาเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่เขาไม่อยากคืนแต่เพราะเขาพยายามแล้วแต่เขาทำไม่ได้แม่ก็บอกผมบอกว่าเราเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเราเคยลำบากแบบนี้มาก่อนแม่รู้สึกว่าแม่ไม่สามารถที่จะใจแข็งที่ไม่ช่วยเหลือคนที่ลำบากแบบนี้ได้สิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินนะครับมันไม่ใช่เงินที่ได้คืนหรอกครับแต่มันคือการปลูกเมล็ดอะไรบางอย่างเข้ามาในหัวใจผมถึงความห่วงใยผู้อื่นความรักและการช่วยเหลือคนที่ยากลำบากกว่าในข้อ22เธอทำผ้าปูเตียงสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงแม่ดูแลตัวเองอย่างดีดูแลครอบครัวอย่างดีและในข้อ23สามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินแม่ผู้นี้ทำให้สามีได้รับคำชมเชยไปด้วยไม่ว่าใครมารู้จักสามีของเธอก็ชื่นชมแล้วก็ประทับใจว่าสามีคนนี้เป็นคนที่ได้รับเกียรติดังนั้นหญิงที่ดีคุณแม่ที่ดีก็ต้องทำให้ส่งเสริมสามีมีคำชมเชยกับสามีไม่ใช่คำบ่นต่อว่าสามีในข้อ25กำลังและความสง่าผ่าเผยเป็นอาภรณ์ของเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธอสู้ชีวิตเธอไม่ย่อท้อแม้เหตุการณ์ภัยจะมาถึงแต่เธอหัวเราะให้กับมันเธอรู้ว่าตลอดอดีตที่ผ่านมาแล้วอนาคตก็จะผ่านไปด้วยเช่นเดียวกันข้อ30เสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่สตรีที่ยำเกรงพระยาเวสมควรได้รับคำสรรเสริญพระคัมภีร์บอกว่าเสน่ห์เป็นของหลอกลวงแล้วมันไม่จีรังยั่งยืนบางคนบอกว่าอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงสวยๆต่อไปตลอดชีวิตเราจะได้มองเธอคนเดียวจะได้ไม่ถูกล่อลวงเวลาเจอผู้หญิงสวยๆอื่นๆแต่จากที่ผมเคยพูดคุยกับผู้ชายที่แต่งงานกับภรรยาที่สวยมากๆเมื่อหลังแต่งงานแล้วเขาบอกภรรยาเขาสวยแต่สวยมันมีหลายแบบมันไม่ได้มีแบบเดียวคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยคนนู้นก็สวยทำให้ในที่สุดหลังแต่งงานแม้แต่งกับคนที่สวยที่สุดคุณก็ต้องจะเจอการทดสอบจิตใจอยู่ดีถ้าหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตคู่คือเลือกเคียงแค่ความสวยงามแต่พระคัมภีร์สอนบอกว่าสตรีที่ยำเกรงพระยาเวสมควรได้รับคำสรรเสริญแทนที่เราจะมองคนไม่ควบเพียงแค่ความสวยหรือความงามแต่เราควรจะเลือกคนที่เขาเองมีความยำเกรงพระเจ้าเป็นคนที่รู้จักความถูกความผิดและหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะการแต่งงานนะก็จริงแล้วเมื่อเรามองไปเรื่อยๆเราเจอไปเรื่อยๆเราจะผูกความรักกันไม่ใช่ด้วยหน้าตาแต่ผูกความรักกันด้วยความดีที่เราสัมผัสจากประสบการณ์ชีวิตของคนอีกคนหนึ่งต่างหากแม่จะเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างแบบนี้และทำให้ชีวิตของเราได้รับการถ่ายทอดวันนี้เราจึงขอบคุณสำหรับคุณแม่คุณพ่อทุกท่านที่ได้มีส่วนสำหรับการเสริมสร้างชีวิตของเราแน่นอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้สมบูรณ์แบบบางท่านอาจจะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปขุดอดีตเข้ามาและเป็นอุปสรรคสำหรับเราในการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคตพี่น้องเห็นไหมครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็มีประวัติศาสตร์ของชาติที่โจมตีกันไปยึดครองกันไปกันมาแต่ถ้าเขาจะอยู่กับอนาคตเขาจะมานั่งรื้อฟื้นว่าสมัยโชกุนเธอมายึดบ้านเมืองฉันสมัยฮ่องเต้เธอมาครอบครองฉันสุดท้ายเนี่ยประเทศ3ประเทศนี้ก็ไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้ถ้าเขาจะไปข้างหน้าบางครั้งเขาก็ต้องละทิ้งอะไรบางอย่างที่เป็นบาดแผลสลับอดีตทุกครอบครัวก็อาจจะมีเรื่องไม่สมบูรณ์แบบบ้างแต่วันนี้เนี่ยเราให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตสิครับแสดงออกสิ่งดีให้คำชมเชยผมเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่แม่ต้องการก็คือคำชมเชยการเห็นคุณค่าให้สิ่งนี้กับท่าน
ให้การถึงคุณค่ากับท่านให้การระลึกถึงการยกย่องท่านและนั่นจะทำให้แท้งในจิตใจของท่านถูกเติมเต็มและเราจะเห็นครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับคุณแม่ทุกท่านท่านทำบทบาทที่สำคัญมากๆต่อลูกต่ออนาคตของประเทศชาติในอนาคตท่านเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระเจ้าสำแดงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแบบพระเจ้ากับลูกของท่านผมอยากหนุนใจท่านว่าเบื้องหลังรัฐบุรุษมากมายก็จะมีผู้หญิงบางคนที่ทำงานอยู่ข้างหลังโลกสังคมอาจจะประสบความสำเร็จด้วยรัฐบุรุษบางคนแต่ยิ่งกว่านั้นรัฐบุรุษเกิดขึ้นเพราะผู้หญิงบางคนที่ทำงานหนักในการหล่อหลอมชีวิตเขาคุณแม่ในที่ประชุมคุณแม่นอกห้องประชุมคุณแม่ที่ฟังคำเทศนานี้ทุกท่านจึงเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้าในการรับผิดชอบบทบาทที่สำคัญยิ่งนี้ครับขอให้ท่านมีกำลังใจที่จะรักษาบทบาทของท่านอย่างดีที่สุดต่อไปเอเมนไหมครับและถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยมามากกับการใช้ชีวิตในอดีตที่ผ่านมาท่านแบกรับภาระเยอะมากไม่เคยมีวันหยุดในชีวิตไม่เคยมีออฟฟิศอาร์เพราะทุกเวลาคือเวลาสำหรับการทำงานไม่เคยมีพื้นที่ออฟฟิศพื้นที่บ้านเพราะทุกพื้นที่คือพื้นที่ทำงานผมอยากหนุนใจท่านว่าให้ท่านมาพบการพักสงบในผู้ที่รักท่านยังไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันคือพระเจ้าท่านรักลูกอย่างไรพระเจ้าก็รักท่านแบบนั้นครับท่านอยากให้ลูกตอบสนองท่านอย่างไรพระเจ้าก็อยากให้ท่านตอบสนองพระองค์อย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้าอยากให้ท่านรู้จักกับพระเจ้าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าแน่ๆเรารู้จักพระมามากมายเราเจออะไรเจอต้นไม้แปลกๆเราก็กราบไหว้เราเจอสัตว์ออกลูกแปลกๆเราก็กราบไหว้เพราะเราเชื่อว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติเราเชื่อว่ามีสิ่งเหนือมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้มีวิญญาณจิตเราเคยทดลองพระหลายองค์เคยทดลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายถ้าวันนี้มีคน 2,000 ล้านคนในโลกบอกว่าพระเจ้ามีจริงท่านสามารถรู้จักพระองค์ได้ลองเปิดใจพิสูจน์พระองค์ดูสิครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าแม่สักคนนึงที่พลาดจากลูกเพราะลูกไม่ยอมมาหาแม่เมื่อลูกกลับมามันมีความรู้สึกปิติยินดียังไงกับแม่คนนั้นพระเจ้ารู้สึกอย่างไรเมื่อท่านกลับมาหาพระองค์ผมไม่ได้เกิดในครอบครัวคริสเตียนผมไม่เคยคิดจะเป็นคริสเตียนจนกระทั่งเมื่อเรียนหนังสืออยู่ผมตั้งคำถามกับความเชื่อคริสเตียนพระเจ้ามีจริงเหรอมนุษย์ไม่เกิดจากลิงเหรอผมเชื่อผมเกิดมาจากลิง นะครับคิดไปก็น่าตลกเหมือนกันเพราะหลายพันปีในประวัติศาสตร์มนุษย์ไม่เคยเห็นลิงกลายเป็นคนเลยลิงทุกพันก็ยังคงเป็นลิงเหมือนเดิมไม่เคยมีพัฒนาการแต่ผมเชื่อมันก่อนที่ผมจะมาเป็นคริสเตียนจนเมื่อผมเปิดใจพิสูจน์พระเจ้าผมพบว่าพระเจ้าเป็นจริงจากประสบการณ์ในชีวิตผมและเป็นความเชื่อที่ผมพบกับพระเจ้าผมอยากหนุนใจท่านพบพระเจ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ยาวนานหลังชีวิตนี้แหละครับมันจะมีอีกโลกนึงไหมที่รอคอยอยู่ข้างหน้าถ้าสมมติน้ำในแก้วใบนึงแก้วแตกไปน้ำมันก็ยังอยู่ร่างกายเราสลายไปจิตวิญญาณเราก็ยังอยู่แล้วเราเคยคิดไหมครับว่าเราจะจัดบ้านในชีวิตหลังความตายยังไงดีเราอาจจะพยายามทำดีเพราะว่าทำดีจะได้ไปสวรรค์แต่ขณะเดียวกันที่เราทำดีเราก็ทำบาปไปด้วยในเมื่อเราทำดีไปควบกับทำบาปเราจะไปสวรรค์ได้อย่างไรเราจะไปบ้านพระเจ้าก็ต้องให้พระเจ้าพาไปพระเจ้าจึงต้องการมาไถ่บาปเรามายกโทษบาปเราด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์และตายไถ่บาปเลยที่ไม่เขียนบอกว่าคุณไปสวรรค์ได้เพราะว่าคุณถูกอภัยคุณหมดหนี้เพราะว่ามีคนยกหนี้ให้คุณมีคนชำระหนี้ให้กับคุณและเมื่อถูกชำระหนี้ตายจากโลกนี้ไปเราก็ไม่มีหนี้เมื่อไม่มีหนี้เราก็สามารถไปสู่บ้านของพระเจ้าที่เป็นเจ้าของและเปิดต้อนรับเราได้คุณแม่หลายท่านเหน็ดเหนื่อยมากๆผมอยากให้ท่านได้ฝากให้พระเจ้าแบ่งเบาภาระของท่านนะครับเหมือนกับคำพยานเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินได้ฟังปัจจุบันนี้ภาระของเขามีพระเจ้าช่วยแบกวันนี้ขอให้พระเจ้ามาช่วยแบกท่านนะครับให้ท่านมีความสุขกลับมาหาพระเจ้ามีคนสังเกตโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปของคนแต่ละวัยเขาบอกพอถามเด็ก4ขวบเด็ก4ขวบบอกว่าแม่ของฉันทำได้ทุกอย่างพออายุ12ขวบแม่ของฉันไม่ได้รู้ไปซะทุกอย่างพออายุ14ปีแม่ช่างไม่รู้อะไรเลยพออายุ18ปีแม่ชักก้าวล้ำข้ามเส้นผมมากไปแล้วนะพออายุ25ปีจริงๆแล้วแม่ก็รู้อะไรบางอย่างเหมือนกันนะพออายุ35ปีก่อนจะตัดสินใจฉันอยากจะถามก่อนว่าแม่คิดยังไงกับเรื่องนี้พออายุ45ปีฉันอยากรู้จริงๆว่าแม่คิดยังไงกับเรื่องนี้และเมื่ออายุ65ปีฉันอยากให้แม่มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อพูดคุยกับฉันเลือกเกินยิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราข้ามพ้นวัยของการเป็นวัยรุ่นเราจะพบว่าสิ่งที่แม่แนะนำเรามีสิ่งที่ควรจะต้องขีดเส้นใต้อยู่ในนั้นถ้าวันนี้คุณแม่อยู่กับท่านขอให้ใช้เวลาที่ดีที่สุดกับคุณแม่ของท่าน
ไม่ใช่เพียงทำดีกับท่านเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วแต่ทำดีกับท่านขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เอเมนไหมครับบางคนบอกว่าลูกสาวอยู่กับครอบครัวมากกว่าลูกชายแต่ผมเชื่อพระคัมภีร์บัมปีบอกว่าลูกทุกคนต้องรักและให้เกียรติพ่อแม่ลูกชายอย่าปล่อยให้ลูกสาวชนะเอเมนไหมครับนะเราจะเป็นลูกชายที่รักแม่ของเราแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราอย่างดีที่สุดให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับผมอยากให้ท่านได้สงบใจกับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าผู้เป็นปิดาแห่งวิญญาณจิตของเราได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็สัมผัสจิตใจของเราพระเจ้าต้องการให้ท่านกลับสู่สัมพันธภาพกับพระองค์จากบุตรคนหนึ่งที่เคยหลงหายไปนานจากบ้านของพระเจ้าท่านใช้ชีวิตแล้วก็สู้กับอุปสรรคปัญหาด้วยตัวเองคนเดียวมาเป็นเวลานานพระเจ้าอยากให้ท่านได้มากลับมาหาพระเจ้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งลึกที่สุดในหัวใจท่านรู้ว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่ลึกที่สุดในหัวใจท่านรู้ว่ามีพระเจ้าและท่านเคยลองมาแล้วหลายเส้นทางเพื่อจะไปถึงพระเจ้าที่เที่ยงแท้นั้นวันนี้มีประตูบานหนึ่งเปิดออกอยู่ข้างหน้าท่านขอให้ท่านลองเปิดและเดินในเส้นทางนี้ดูสิครับเชิญพระเยซูเข้ามาสู่หัวใจของท่านเพื่อภาระทั้งสิ้นที่ท่านแบกอยู่จะถูกปลดปล่อยออกไปโดยนามของพระเยซูคริสต์ขอให้พระคุณของพระองค์ได้เข้ามาสัมผัสจิตวิญญาณของท่านลองพูดภาระปัญหาต่างๆที่ท่านรู้สึกหนักหน่วงอยู่ในจิตใจกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าดูแลเรื่องเหล่านั้นถ้าเป็นความเจ็บป่วยลองพูดสิ่งนั้นกับพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลความเจ็บป่วยไข้รักษาให้หายเถิดขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีความสุขฮาเลลูยา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 ผมอยากให้เราจับมือกับเพื่อนข้างๆคุณแม่ของเราลูกของเราอธิษฐานเผื่อกันและกันสิครับอาจจะมีบางท่านที่เป็นเพื่อนที่เพื่อนของท่านมาวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยให้อธิษฐานเผื่อเขาสิครับผมสัมผัสว่าอาจจะมีบางท่านจริงๆที่ท่านเหน็ดเหนื่อยกับภาระที่แบกอยู่คนเดียวลำพังท่านพยายามจะควบคุมทุกอย่างเอาไว้แต่ไม่มีทางที่มนุษย์จะควบคุมทุกอย่างได้วันนี้ให้พระเจ้าเข้ามาช่วยแบกภาระที่หนักเหล่านั้นสิครับให้พระเจ้าเข้ามาแบ่งเบาภาระที่หนักเหล่านั้นเพื่อท่านจะได้รับสันติสุขและการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาให้เรายกเสียงอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องทุกท่านในที่ประชุมในเช้าวันนี้เราเข้ามาระลึกถึงความรักพระเจ้าเช่นเดียวกับความรักคุณแม่ที่สำแดงต่อเราและเราขอเข้ามาสู่การให้พระเจ้าได้พูดคุยและแบกภาระต่างๆร่วมกับเราพระเจ้าเราขอเชิญพระองค์เข้ามาในจิตวิญญาณของเราแล้วขอเชิญพระองค์เข้ามาประทับอยู่ในจิตใจของเรามาแบกเอาบาปออกไปมาชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์เราขอความช่วยเหลือจากพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูฉันร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันในบทเพลงนี้ครับเราเรียนรู้ความรักพระนำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขาดสนอะไรนำเราไปในชอบทำเพื่อประนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากยิ่งใดผ่านเขาแล้วอัน
พี่น้องใช้เวลานี้ในการอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวของท่านอธิษฐานเผื่อคุณแม่อธิษฐานเผื่อคุณพ่อพี่น้องในครอบครัวของท่านวันนี้พระเจ้าได้พูดกับท่านว่าจงใช้สิ่งบวกเพื่อสร้างสิ่งบวกใช้คำแง่บวกใช้การแสดงความรักและใช้การทำสิ่งดีเพื่อสร้างให้ครอบครัวมีสิ่งบวกเกิดขึ้นท่านจะใช้สิ่งลบเพื่อสร้างสิ่งบวกได้อย่างไรท่านจะใช้สิ่งสกปรกไปเช็ดให้สิ่งต่างสะอาดได้หรือปัจจุบันท่านได้เริ่มทำสิ่งดีในครอบครัวสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวแสดงออกความรักและให้ความสำคัญกับพื้นที่งานรับใช้แรกๆของท่านคือครอบครัวของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้ครอบครัวของท่านมีความสุขขอให้ครอบครัวของท่านมีพระพรขอพระเจ้าทรงดูแลคุณพ่อคุณแม่พี่น้องในครอบครัวของท่านให้เต็มไปด้วยสันติสุขและความดีงามจากพระเจ้าบางท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าบางท่านยังไม่ได้กลับมารับความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดนำให้ทุกคนในครอบครัวได้สัมผัสว่าพระเจ้ารักเขาและเพื่อทั้งครอบครัวของเราจะได้ไปอยู่บ้านของพระเจ้าในโลกหน้าเมื่อวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปครอบครัวของเราจะได้ไปอยู่ในบ้านของพระเจ้าที่พำนักอันถาวรอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวขอบคุณแม่สำหรับคุณแม่ของเราบางท่านคุณแม่เจ็บป่วยคุณพ่อเจ็บป่วยขอการรักษาโรคอัศจรรย์เกิดขึ้นในครอบครัวเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลพระองค์เจ้าค่ะแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่คุณพ่อในที่ประชุมแห่งนี้และคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านของเราเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูย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 าผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องสุภาพบุรุษผู้ชายในที่ประชุมแห่งนี้ขอให้ท่านเองสำหรับคนที่เป็นคนโสดขอที่ท่านเองจะใช้วิจารณญาณในการใช้ชีวิตเพื่อท่านจะได้พบกับคู่ครองที่เป็นคู่อุปถัมภ์แบบพระธรรมสุภาษิตบทที่31ผู้หญิงที่เป็นคนที่ดีจากเนื้อแท้ภายในมีความยำเกรงพระเจ้าเพราะเสน่ห์ไปขอหลอกลวงและความงามก็ไม่จีรังแต่คนที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นคนที่ควรได้รับการสรรเสริญผมใหญ่ไกลที่ฐานเปลือกผู้ชายที่โสดในที่ประชุมนี้ให้พระเจ้าทรงโปรดนำท่านที่ท่านเองจะใช้ชีวิตเป็นคนที่ดีเพื่อท่านจะดึงดูดคนดีเข้ามาสู่ชีวิตของท่านฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงอวยพรผู้ชายโสดในที่ประชุมนี้ที่เขาจะได้พบคู่ครองที่ดีด้วยการที่เขาเป็นคนที่ดีเสียก่อนเขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและเขาจะได้พบกับคนที่ยำเกรงพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรเขาที่ชีวิตเขาจะได้พบกับคู่น้ำพระทัยคู่อุปถัมภ์ที่เสริมสร้างชีวิตของเขาและทำให้ครอบครัวเขามีความสุขในภายภาคหน้าขอพระเจ้าทรงอวยพรและปกป้องเขาจากการล้มลงในความผิดบาปต่างๆขอให้เขามีวิจารณญาณขอให้เขามีใจที่อดทนขอให้เขามีใจที่รอคอยและเพื่อเขาจะได้รางวัลที่ดียอดเยี่ยมในเวลาของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้ฐานเผื่อผู้หญิงทุกท่านในที่ประชุมนี้ให้พระธรรมสุภาษิตบทที่31เป็นเหมือนกับโรโมเดลหรือแบบอย่างชีวิตของท่านวันหนึ่งท่านจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบดีมีความรับผิดชอบแบบพระธรรมสุภาษิตบทที่31นี้ให้เราอธิษฐานเผื่อสุภาพสตรีทุกท่านในที่ประชุมนี้ด้วยกันครับฮาเลลูยาพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องสุภาพสตรีทุกท่านในที่ประชุมขอพระเจ้าให้แบบอย่างของสุภาษิตบทที่31เป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้ขอพระเจ้าช่วยเมื่อวันหนึ่งที่ผู้หญิงเหล่านี้ได้อยู่ในครอบครัวเขาจะเป็นเหมือนกับที่ลี้ภัยของสามีของลูกๆได้เขาจะเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาจะเป็นคนที่ทำให้สามีมีความมั่นคงในจิตใจสูงขึ้นให้สามีเขาได้รับการยกย่องให้ชีวิตของเขาเป็นเหมือนกับบุคคลเบื้องหลังที่สำคัญยิ่งและขอให้เขามีกำลังใจและการดำเนินชีวิตที่ดีในความรับผิดชอบด้านต่างๆแล้วขอให้สุภาษิต31เป็นจริงในชีวิตพี่น้องสุภาพสตรีเหล่านี้ด้วยเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ